ันนี้เป็นสูตรน้ำผัดไทยของระยองนะคะมีเจ้าของร้านอาหารนะคะเขากรุณาบอกสูตรมานะคะเป็นน้ำผัดไทยสูตรโบราณนะคะเราจะใช้เคี่ยวน้ำมันหมูค่ะเอาน้ำมันหมูนะคะมาเคี่ยวก่อนแล้วผัดให้แบบเกือบสุกแล้วเราก็เอาน้ำเครื่องที่เราปรุงไว้นะคะที่เดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะ